สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลีก็จะออกไปสวนสาธารณะนะคะพอดีช่วงนี้เขามีระบาดรอบ2นะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ออกไปไหนไกลไม่ได้ค่ะเพื่อนๆก็จะไปแถวๆสวนใกล้ๆที่พักนะคะค่ะตอนนี้ลีก็ได้มาถึงสวนแล้วนะคะสวนสาธารณะใกล้ๆแถวที่พักนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ที่จีนเขามีระบาดโควิดรอบ2นะคะก็จะไม่สามารถเดินทางไปไกลมากๆได้ค่ะเพื่อนๆทุกๆที่ต้องมีการสแกนตัวตนนะคะจะลำบากนิดนึงค่ะช่วงนี้นะคะแถวที่ท่องเที่ยวหรือสถานท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้นะคะก็ก่อนจะเข้าก็จะมีการสแกนตัวตนทุกอย่างจะมีการตรวจการอะไรเข้มงวดขึ้นนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังค่ะเวลาเดินทางก็จะต้องใส่แมสปิดปากตลอดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปมาชมธรรมชาติอัปเดตสถานการณ์นะคะรอบ2ค่ะโควิดระบาดรอบ2ตอนนี้ที่ปักกิ่งนะคะก็มีการปิดเมืองไป4มณฑลแล้วค่ะค่ะหน้าที่ริพูดนี้ก็เป็นวันที่13กรกฎาคม2563นะคะเพื่อนๆค่ะก็ให้ทุกคนปลอดภัยนะคะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่